สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับ Need to Know วันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวตามอุทยานนะครับเพราะอะไรครับเราได้ยินกันบ่อยๆครับว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาขับรถเข้าไปเที่ยวอุทยานเนี่ยเขาบังเอิญไปเจอช้างป่าเข้าแล้วบางครั้งเนี่ยช้างป่าก็แสดงกริยาที่ดูไม่น่าไว้ใจเดินมาใกล้ๆรถอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ Need to Know ของเราจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ครับว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะรับมือกับมันอย่างไรไปชมกันเลยครับหยุดรถก่อน 30-50 เมตรหยุดรถให้ห่างจากช้างอย่างน้อย 30-50 เมตรถ้าช้างเดินเข้าหาให้เคลื่อนรถถอยหลังช้าๆรักษาระยะห่างรอจนกว่าช้างจะหลบจากถนนจึงค่อยๆเคลื่อนรถผ่านไปครับอย่าใช้แตรรถการใช้แตรหรือส่งเสียงดังรบกวนเพื่อไล่ช้างจะทำให้ช้างตกใจโกรธและปรีเข้ามาหาเราได้ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอนะครับเพื่อให้สามารถเคลื่อนรถหนีได้ทันและเนื่องจากประสาทสัมผัสของช้างที่ดีที่สุดคือหูจมูกและตาถ้าดับเครื่องยนต์ช้างจะเข้าใกล้เพื่อใช้ประสาทสัมผัสเช่นการดมดูและสัมผัสด้วยกำลังมหาศาลซึ่งอาจทำให้รถเสียหายได้ครับอย่าเปิดไฟกระพริบถ้าเป็นเวลากลางคืนนะครับและตกอยู่ในวงล้อมของช้างตั้งสติให้มั่นครับพร้อมกับเปิดไฟหน้าไว้แต่อย่าเปิดไฟกระพริบเด็ดขาดเพราะแสงจะเข้าตาและดึงดูดให้ช้างเกิดความสนใจจากนั้นค่อยๆเคลื่อนรถไปในทางที่มีช้างอยู่น้อยโดยให้เสียงเครื่องยนต์นิ่งมากที่สุดไม่ถ่ายรูปไม่จอดดูครับสำหรับสายเซลฟี่ห้ามใจไว้ครับอย่าลงไปถ่ายรูปกับช้างในระยะใกล้เพราะถ้าช้างเข้ามาทำร้ายจะหนีขึ้นรถไม่ทันและต้องถ่ายรูปช้างในระยะไกลต้องงดใช้แฟลชเพราะแสงจากแฟลชอาจทำให้ช้างตกใจและเข้ามาทำอันตรายครับสังเกตอารมณ์ของช้างหรือเกี่ยวดึงต้นไม้มากินไม่ค่อยสนใจเราครับแต่ถ้าช้างอารมณ์ไม่ดีหูเขาจะตั้งกลางหางชี้งวงนิ่งแข็งและแตะอยู่ที่พื้นหรือไม่เขาก็จะใช้งวงตีพื้นยืนนิ่งจ้องมองมาทางเราครับอย่าลืมจำแล้วก็นำไปใช้นะครับมีประโยชน์มากๆและที่สำคัญสติต้องมาก่อนนะครับแล้วกลับมานิทุนงกันได้ใหม่ในรายการคานาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ